ผู้ชมคะนี่ที่วงแดงๆเนี่ยคือที่เราเห็นนะคะว่าตามหลังเนี่ยเป็นรถไซเรนนะคะแล้วก็จะมีรถกระบะคู่กรณีนะคะซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่เมื่อวันที่7มีนาคมค่ะเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเวลาใกล้ๆตี2นะคะบริเวณสะพานพระราม4บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นรถกู้ภัยซึ่งเป็นรถตู้นะคะเปิดไซเรนวิ่งมาด้วยความเร็วค่ะเขาก็วิ่งไปบนถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไป5แยกปากเกร็ดนะคะจู่ๆมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็บีบแตร่ใส่ค่ะจากนั้นขับแซงแล้วปาดหน้าก่อนจะเบรกให้ชนท้ายตลอดระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถกู้ภัยอยู่ระหว่างการส่งผู้ป่วยที่กำลังให้ออกซิเจนมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลอยู่นะคะอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะคุณธนาอัดพินันอัครศิลป์บอกว่าตอนนั้นกำลังส่งผู้ป่วยชายวัย59ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนั้นมีอาการเหนื่อยหอบต้องให้ออกซิเจนนะคะโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากบ้านในซอยวัดกู้จะไปส่งที่โรงพยาบาลปากเกร็ด2ค่ะตอนที่ขับมาถึงจุดที่บนสะพานพระราม4ก็ได้ตัดออกเลนขวาจังหวะนั้นเนี่ยมีรถคู่กรณีก็คือรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนติดโครงเหล็กสแตนเลสที่กระบะท้ายขับออกมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณธนาอัดก็บอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าไปปาดหน้าเขาหรือเปล่าแต่ว่ารถกระบะเนี่ยบีบแตร่ใส่ตนเองก็เลยบีบแตร่กลับเพราะว่าตอนนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่กำลังรีบมุ่งหน้าพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจากนั้นกระบะขับแซงขึ้นมาค่ะและพยายามจะเบรกให้รถชนท้ายตลอดเวลาเลยและพอชะลอรถเพื่อไม่ให้มีปัญหารถกระบะก็ยังคงชะลอตามนะคะจนกระทั่งพอขับมาถึงทางต่างระดับชัยพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์ก็แยกย้ายกันไปโดยรถกู้ภัยเนี่ยเบี่ยงไปทางถนนสาย345ส่วนรถกระบะคู่กรณีมุ่งไปทางอำเภอบางบัวทองไปฟังเสียงคุณธนาอัดค่ะผมได้เปิดสัญญาณไฟว่าวๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรถกระบะคันนึงเขาก็มาบีบแตรผมทีนึงนะครับแล้วเขาก็จะแซงขวาผมก็เลยบีบแตรใส่เขากลับทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ข้างหน้ารถผมชะลอเพื่อจะให้ผมจะชนท้ายเขาให้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ชะลออีกผมพยายามจะแซงขวาเขาก็ปาดขวาไม่ให้ผมแซงผมพยายามจะแซงซ้ายเขาก็ปาดซ้ายไม่ให้ผมแซงนะครับก็ตลอดเส้นทางตั้งแต่ลงพระราม4ไปถึงต่างระดับชัยพฤกษ์เนี่ยประมาณ3กิโลระยะทางครับก็เป็นพฤติกรรมนี้ตลอดครับคือว่าไม่ให้รถแซงขึ้นไปเลยนะครับครับผมก็อยากจะให้เป็นตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้สังคมเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าการกระทำครั้งนี้เป็นถูกต้องหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยเป็นผู้ที่ได้รับผลเสียนะครับคือคุณธนาอัดเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองพยายามปาดหน้าก่อนจริงๆก็สามารถมาพูดคุยกันดีๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีปาดหน้าแล้วมาเหยียบเบรกแบบนี้เพราะจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายมากๆเลยอาจจะมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้จากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งหลังจากที่มีคลิปปรากฏแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วเนี่ยกำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆอยู่นะคะเพื่อติดตามค้นหาคนที่ขับรถกระบะคันนี้เรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปค่ะแต่อย่างที่เรารู้กันดีเนาะว่าถ้าเจอรถไซเรนเนี่ยก็ควรจะหลีกทางให้เขากันนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ